1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN ชาวโซเชียลแห่แชร์เหตุการณ์สุดสะเทือนใจจากสงครามอิสราเอลและกลุ่มฮามาสคู่รักชาวอิสราเอลวัย30ปีอาศัยอยู่ห่างจากพื้นที่ฉนวนกาซาออกไปประมาณ3ไมล์ทั้งคู่ต้องจบชีวิตลงด้วยการบุกยิงของกลุ่มฮามาสมีเรื่องเล่าว่าก่อนทั้งคู่จะจบชีวิตได้นำลูกแฝดวัย10เดือนไปซ่อนตัวในห้องลับได้ทันเวลาหลังผ่านไป14ชั่วโมงทหารอิสราเอลช่วยเหลือเด็กทารกที่ไม่ได้รับอันตรายออกมาได้และส่งมอบเขาให้กับยายดูแลต่อแรงงานไทยในอิสราเอลล็อตแรกเดินทางกลับไทยแล้วในวันนี้ด้วยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ถึงไทย12ตุลาคมขณะรัฐบาลไทยขออนุญาตได้แล้วส่งเครื่องบินกองทัพอากาศเที่ยวแรก Airbus 340รับแรงงานไทยกลับ140คนออกเดินทางจากไทย14ตุลาถึงกรุงเทลอาวีฟ15ตุลากระทรวงการต่างประเทศเตรียมขออนุญาตบินผ่านน่านฟ้าแต่ละประเทศและบินเข้าอิสราเอลแต่เที่ยวบินนี้ยังรับศพคนไทยกลับไม่ได้จับตากันอีกเรื่องแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทส่อวุ่นวายแล้วสว.ถกปัญหาการแจกเงินถามปปช.ต่อการตรวจสอบนโยบายนี้ขณะปปช.ชี้แจงกำลังศึกษารวบรวมความเห็นนักวิชาการก่อนตัดสินใจว่านโยบายนี้เข้าเกณฑ์ทุจริตเชิงนโยบายหรือไม่ส่วนกระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ร้านค้าที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประมาณเดือนพฤศจิกายนประชาชนที่สนใจรอเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต่อไปแต่ละเกณฑ์ทั้งหมดรัฐบาลจะมีความชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้เป็นเรื่องอีกแล้วสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลแชทไลน์ที่มีการกล่าวหาส.ส.ชายของพรรคการเมืองดังพูดคุยในลักษณะคุกคามทางเพศกับทีมงานอาสาสมัครหญิงรายหนึ่งพร้อมเปิดแชทพฤติกรรมส.ส.ทักคุยตอนดึกเบื้องต้นนำข้อมูลเอกสารแชทกว่า200หน้ายื่นพรรคพิจารณาแล้วแต่เรื่องนี้ไม่คืบหน้าและเงียบมากล่าสุดพรรคก้าวไกลทวิตข้อความผ่าน X ชี้แจงแล้วหลังจากได้รับคำร้องเรียนพรรคการเมืองก็ตั้งกรรมการสอบวินัยไปแล้วตั้งแต่สิงหาคมถ้าคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเรื่องยังไม่จบง่ายๆปปท.นัดถกวันนี้พบหลักฐาน4อบต.ส่อหัวประมูลกำนันนกตรวจสอบเรื่องคุณภาพการทำถนนการกำหนดราคาสูงและการจัดซื้อจัดจ้างสอบย้อนหลังบริษัทกำนันนก3ปีมีโครงการรับเหมาก่อสร้างมูลค่าหลัก10ล้านมากกว่า10โครงการพลตำรวจตรีจรูญปานแก้วผู้บังคับการปปป.บอกคดีหัวประมูลกำนันนกเปรียบเสมือนคลื่นสึนามิหลังคลื่นสงบต้องเจอ after shockคนที่คอยช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำผิดต้องถูกดำเนินคดีทุกคนและอย่าคิดว่าสิ่งที่ถูกปกปิดมานานจะไม่ถูกเปิดเผยทำเอาแฟนเพลงใจหายไปตามๆกันเมื่อนักร้องนักดนตรีดังอย่างแอดคาราบาวประกาศแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังคอนเสิร์ตสุดท้ายของวงวันที่1เมษายน2567คาราบาวจะเลิกวงแล้วนะโดยเจ้าตัวให้เหตุผลว่าสาเหตุก็เป็นเพราะสมาชิกในวงค่อนข้างอายุเยอะแล้วบางคนป่วยแต่อย่างไรก็ตามยังคงทำหน้าที่เขียนเพลงและทำดนตรีต่อไปร่วมกับนักดนตรีรุ่นใหม่เพื่อให้อีกฝ่ายได้มีงานทำส่วนสมาชิกคนอื่นๆจะไปทำอะไรก็สุดแล้วแต่น่ารักที่สุดเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเผยแพร่ภาพนี้ระบุว่าเรื่องเล่าจากภูหลวงนอนฉลองกันหน่อยเจอกันแล้วถ้ามันคือความคิดถึงฉันเองก็คงคิดถึงหลังจากไม่เจอกันนานถึง81วันสีดอกขนุนสีดอกมะม่วงเจ้าจิ๋วสีดอกหูพับและพลายงาสั้นนอนฉลองแบบมาเจอกันนอนพักผ่อนกันไปก่อนซึ่งโพสต์นี้เล่าถึงการนอนของช้างเพราะสิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องนอนนอนน้อยแต่นอนนะช้างป่านอนวันละ 1-3 ชั่วโมงเวลานอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกเวลานอนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความชื้นและแสงแดดเรียลฟิลสุดๆปริมาณอาหารในพื้นที่มีผลกับระยะเวลาในการนอนช้างยืนนอนพิงต้นไม้นอนพิงก้อนหินนอนในระยะเวลา 3-4 วันช้างจึงจะล้มตัวลงนอนและ1วัน24ชั่วโมงช้างอาจจะไม่นอนเพราะไม่ปลอดภัยหรือเป็นช่วงตกมันอาจจะไม่นอนเลยถึง30ชั่วโมงสังเกตการหลับสนิทของช้างคือการเคลื่อนไหวงวงช้าๆแล้วทิ้งช่วงเวลา 5-6 นาที